สวัสดีครับชื่อนิวครับจากร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปจังหวัดสงขลาครับครับก่อนอื่นเลยต้องย้อนไปช่วงมัธยมเลยครับปกติเป็นคนชอบตัดผมมากเวลาตัดผมมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็นช่างเขาก็มีแบบมาถามว่าเอ้ยชอบตัดผมใช่ไหมทำไมไม่ลองมาตัดผมดูบ้างครับเราก็เลยมาเราตัดผมก็เลยแบบเข้าสู่วงการเลยตัดผมแรงบันดาลใจของผมก็คือช่างประจำตัวของผมเนี่ยครับช่างฮาริสนะครับมีความสนิทสนมกันมากเหมือนมีความคิดที่ไปในทางเดียวกันหลายๆอย่างมันแบบเหมือนกันครับมีช่างฮาริสเป็นถือว่าเป็นไอดอลอุปสรรคที่เคยเจอน่าจะเป็นเรื่องของการทำงานครับแบบคืองานที่เราตัดออกไปคือมันต้องสวยกว่านี้ในความคิดส่วนตัวของผมมองปัญหาให้เจอแล้วก็ถามพี่ในร้านว่าเอ้ยที่เราเจอแบบนี้เราต้องแก้ไขยังไงก็คือหาความรู้ให้กับตัวเองเพื่อต่อไปเราจะได้ไม่ผิดพลาดในส่วนนั้นครับทำให้ผมได้เจอกับสังคมใหม่ๆครับได้เจอพี่ๆน้องๆผู้ใหญ่ในวงการบาร์เบอร์ครับแล้วก็ได้แบบคอนเนคชั่นต่างๆที่เยอะมากคือเป้าหมายของผมคืออยากเป็นช่างที่เก่งและมีประสบการณ์และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวผมได้ครับเวลาตัดผมมันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองผมทำได้คุณก็ทำได้